สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสาวปล่อยโฮหลังฉีดวัคซีนตัวนี้มาได้14วันปวดหัวไม่หยุดระวังให้มากเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวหลังได้มีหญิงสาวรายหนึ่งได้โพสต์คลิปว่าตนเองนั้นไปฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาแล้วปวดหัวไม่หยุดซึ่งวัคซีนฉีดมาแล้ว14วันแต่ก็ยังปวดหัวไม่หยุดโดยเธอได้โพสต์ข้อความระบุว่าฉีดวัคซีนมาแล้ว14วันปวดหัวทุกวันเลยไม่หายเลย Hashtag วัคซีนโควิด -19 Hashtag วัคซีนแอสตราเซเนกา Hashtag ทำยังไงถึงจะหายปวดหัว Hashtag เอฟเฟกต์หลังจากฉีดวัคซีนซึ่งหลังจากที่เธอได้โพสต์คลิปวิดีโอดังกล่าวออกไปก็มีผู้คนมากมายเข้ามาให้กำลังใจเธอเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ